วัสดีครับคุณฟิชชันเน็ตเวิร์กขอเสนอข่าวด่วนเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะครับคาเมนไรเดอร์ไวส์และเลวี่รถล้มข้อเหตุใดตระกูลไรเดอร์ที่เกิดมาเพื่อขับมอเตอร์ไซค์จึงเกิดอุบัติเหตุรถล้มได้ไปชมกันครับสำหรับคนที่มองไม่ทันนะครับทีมงานขอภาพรีเพย์อีกครั้งนึงครับสำหรับอุทาหรณ์ที่ได้จากข่าวนี้นะครับผู้ชมท่านใดที่มีหางไม่ควรขับขี่จักรยานยนต์ครับผมไปข่าวต่อไปกันเลยครับโทนี่สตาร์คได้เปิดตัวรายการใหม่ชื่อว่ารายการซุปเปอร์สตาร์คโดยในรายการจะมีการเชิญแขกรับเชิญที่จะทำให้ผู้ชมทุกท่านส่งเสียงฮือฮากันอย่างบ้าคลั่งเมื่อได้ยินชื่อของแขกรับเชิญโดยแขกรับเชิญของรายการเขาก็คือมิสเตอร์คอนฟิวชั่นหลังสิ้นเสียงประกาศชื่อแขกรับเชิญผู้ชมในห้องส่งต่างฮือฮากันอย่างบ้าคลั่งว่าใครวะทำเอาโทนี่สตาร์คถึงกับต้องกุมขมับแต่ไหนๆก็มาแล้วคุณโทนี่สตาร์คจึงให้น้องเขาได้ฝากผลงานไว้นิดหน่อยเพลงคืออย่างครับไปไหนก็ไปครับเราคิดว่ามันสิมีคนฟังบ่ครับตาตาอาจจะมีครับอยู่ตัวคนเดียวดูท่าค่าแอร์ไทม์ของคุณโทนี่สตาร์คน่าจะแพงจริงๆนะครับจึงให้น้องเขาได้ปรับผลงานไว้นิดหน่อยจริงๆครับผม Confession Network จบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ